ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว TRN TV สวัสดีครับเข้ามาแล้วกรุณาช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับทราบการแจ้งเตือนเรื่องราวใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าหากว่าท่านฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้วถ้าเกิดว่าชอบกรุณาช่วยกดไลค์ให้กำลังใจคนอ่านข่าวคนนี้ด้วยเถิดนะครับเอาละครับเหมือนเดิมเช่นเคยก่อนที่จะรับฟังกันนั้นกรุณาตั้งสติและใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากว่าสงครามในยูเครนเกิดขึ้นจริงหมากเกมนี้ใครจะได้ผลประโยชน์สูงสุดบทความโดยอาจารย์เดชานฤนาถหลังจากปูตินส่งกำลังเข้ายึดพื้นที่เขตไครเมียของประเทศยูเครนผนวกเข้าเป็นของรัสเซียได้เรียบร้อยแล้วโดยความเต็มใจของประชาชนชาวไครเมียที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาหลักและต้องการแยกการปกครองออกจากยูเครนแล้วหันไปซบรัสเซียแทนงานนี้ที่สำเร็จลงได้เพราะว่าเกิดในยุคนักการเมืองฝ่ายค้านของยูเครนในปัจจุบันที่สมัยก่อนนั้นอยู่ฝ่ายรัฐบาลและมีผู้นำคนเก่าที่ฝักใฝ่รัสเซียและผู้นำคนเดิมก็ได้หนีออกไปหลบภัยการเมืองที่รัสเซียแล้วหลังจากในปัจจุบันยูเครนได้ผู้นำใหม่และฝักใฝ่ไปทาง EU และสหรัฐอเมริกาแบบเต็มรูปแบบและประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้จะนำดินแดนไครเมียกลับคืนสู่ยูเครนอีกครั้งจากรัสเซียเพราะว่านั่นคือการเข้ามาครอบครองดินแดนของประเทศอื่นแบบผิดหลักสากลโลกของรัสเซียที่ทำไม่ถูกต้องและหลายประเทศใน EU ก็ขานรับที่จะร่วมมือให้ดินแดนไครเมียกลับมาสู่ยูเครนอีกครั้งแต่ว่าทั้งนั้นและทั้งนี้ทุกอย่างต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่ที่จะแบ่งเค้กผลประโยชน์กันให้ลงตัวให้กับประเทศที่ขึ้นตรงต่อนาโต้แล้วอะไรคือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้ปูตินอยากทำลายประเทศยูเครนให้สิ้นซากลงเสียคำตอบนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและ EU กำลังจะเตรียมการรับรองให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ตามคำขอของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของยูเครนนั่นเองหากว่ายูเครนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้นั่นย่อมจะทำให้รัสเซียสูญเสียความมั่นคงทางทหารอย่างรุนแรงเพราะว่ายูเครนเปรียบเสมือนเป็นหลังบ้านของรัสเซียนั่นเองและการรุกคืบคานของสมาชิก EU ก็จะเข้าใกล้จ่อคอหอยของปูตินเข้าไปเรื่อยๆย่อมส่งผลต่อการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ของตนเองอย่างรุนแรงในอนาคตแล้วย้อนมาดูในทางไบเดนผู้นำสหรัฐอเมริกาว่าทำไมถึงกระสันอยากให้เกิดสงครามขึ้นเร็วๆและพยายามบีบให้ปูตินเปิดศึกสงครามกับยูเครนให้เร็วที่สุดคำตอบนั่นก็คือไบเดนกำลังได้เปรียบปูตินทุกรูปแบบทั้งทางทหารของตนรวมไปถึงกองกำลังของนาโต้ทั้ง30ประเทศที่พร้อมจะเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบใส่ปูตินหากว่าปูตินเปิดสงครามเต็มรูปแบบใส่ยูเครนแต่ว่าหมากสำคัญที่สุดที่อยู่ในมือของไบเดนนั่นก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลและอำนาจสูงสุดในธนาคารโลกทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ปูตินหวาดกลัวที่สุดมากกว่าการส่งกองทหารเข้ามารบกันความหมายนั่นก็คือโจไบเดนสามารถสั่งให้เกิดสวิปธนาคารทั่วโลกได้ทั้งหมดความหมายคือปูตินและคนในประเทศรัสเซียจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารทุกธนาคารบนโลกใบนี้ได้รวมไปถึงธนาคารของจีนด้วยที่ครั้งหนึ่งสีจิ้นผิงเคยโดนมาแล้วและต้องยอมถอยออกมาอย่าลืมว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังมีอิทธิพลสูงสุดของทุกธนาคารในโลกใบนี้หากว่าไม่เกิดสงครามขึ้นและปูตินยังคงกองกำลังจำนวนมากเข้าประชิดพรมแดนของยูเครนยิ่งยืดเยื้อมากราคาน้ำมันโลกยิ่งดีดตัวสูงขึ้นคนที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาเพราะว่าใครก็รู้ว่าสหรัฐอเมริกาคือประเทศเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีพ่อค้าในหน้าสหรัฐชาวอเมริกามากที่สุดที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการค้าขายน้ำมันดิบให้กับประเทศในทั่วโลกเ
จากการยึดบ่อน้ำมันจำนวนมหาศาลมาจากประเทศในอาหรับและบ่อน้ำมันในทั่วโลกแต่ว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงๆเศรษฐกิจและการทหารของรัสเซียจะล่มสลายลงในทันทีนั่นย่อมหมายความว่าไบเดนจะได้ผลประโยชน์ทางพลังงานทั้งหมดของรัสเซียทั้งหมดโดยเฉพาะแหล่งก๊าซขนาดใหญ่ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของปูตินที่ส่งค้าขายให้กับประเทศ EU ในปัจจุบันแต่ว่าถ้าหากย้อนรอยมาจากอดีตจนมาถึงในปัจจุบันจะพบว่าความล้มเหลวทั้งหมดของระบอบคอมมิวนิสต์นั้นก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากนโยบายที่ผิดพลาดของสีจิ้นผิงของจีนหากว่าเรายังจำกันได้ว่าย้อนไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วจีนกับรัสเซียคือ2มหาอำนาจที่มีทองคำมากที่สุดในโลกนั่นก็คือการวางแผนให้2มหาอำนาจขึ้นมาครอบครองสกุลเงินใหม่ของโลกโดยที่รัสเซียมีเป้าหมายและส่งเสริมให้สีจิ้นผิงขยายอำนาจจากเอเชียกลางและการกืนกินเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายสีจิ้นผิงทำแผนเสียหายลงทั้งหมดจากการดำเนินนโยบายเอาเปรียบการค้าทุกประเทศและสร้างภัยร้ายคุกคามประเทศที่มีพื้นที่พิพาทในเขตทะเลจีนใต้และการทุ่มเงินลงไปอย่างมหาศาลในเมกะโปรเจกต์เส้นทางสายไหมสุดท้ายจีนก็ได้พันธมิตรแค่ลาวกับกัมพูชาเท่านั้นที่แลกกับการสูญเสียเม็ดเงินจำนวนมากที่แทบไม่คุ้มค่าอะไรเลย 4-5 ปีที่แล้วเรามักจะได้ยินข่าวลวงที่ออกมาจากจีนอยู่ตลอดเวลาเสมอว่าจีนจะสร้างโน่นสร้างนี่ที่เป็นอภิมหาโปรเจกต์ให้เสร็จภายในปี2021แต่ว่าปัจจุบันโลกแห่งความเป็นจริงเราก็ได้เห็นแค่เส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมประเทศลาวเท่านั้นที่สร้างเสร็จออกมาได้และหลังจากนี้ไปเชื่อว่าจีนคงจะต้องเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างหนักหลังจากที่ก้มหน้าก้มตาผลิตธนบัตรสกุลเงินหยวนออกมามากมายในหลายปีที่ผ่านมาและความล้มเหลวลงอย่างหมดท่าจากอภิมหาความฝันหวานถึงสกุลเงินหยวนดิจิตอลนี่คือสิ่งที่ส่งผลโดยตรงมาถึงปูตินในปัจจุบันจากความล้มเหลวของคู่สีอย่างสีจิ้นผิงเวลานี้ปูตินไม่กลัวสงครามทางอาวุธจากไหนทั้งสิ้นแต่ปูตินกำลังหวาดกลัวต่อธนาคารโลกที่โจไบเดนกลุ่มอำนาจอยู่ในมือทั้งหมดสำหรับประเทศไทยแล้วไม่ว่าสงครามจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นการเล่นเกมของมหาอำนาจทั้ง3คนนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงทุกอย่างในยุคผู้นำที่อ่อนแอและขาดวิสัยทัศน์ในทุกเรื่องและมีมือเศรษฐกิจที่อ่อนหัดรวมไปถึงกลุ่มนักการเมืองสุนัขจิ้งจอกที่ยังไม่ยอมหมดหายหรือว่าสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเตรียมพบกับภัยพิบัติอย่างหนักอาหารจะขาดแคลนอย่างหนักตามคำทำนายนะครับเศรษฐกิจในชาติจะตายสนิทประชาชนจะต่างฝ่ายต่างอยู่และจงหาวิธีดูแลตัวเองให้รอดให้ได้ทางทีมงานขอขอบพระคุณบทความดีๆโดยอาจารย์เดชานฤนาถ